รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะพี่ต้นนะคะพาผู้ชมนะคะมาเรียนรู้เรื่องราวการทำเกษตรแบบผสมผสานนะคะยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบนี้นะคะการทำเกษตรผสมผสานนั้นถือว่าเป็นทางออกที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะพี่ต้นนะคะได้ลงพื้นที่มากันที่ตำบลคลองไม้อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยถึงแนวคิดวิธีการทำเกษตรผสมผสานกับเกษตรต้นแบบที่นี่นั่นก็คือพี่แมวนั่นเองค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักพี่แมวพร้อมกับแนวคิดดีๆการทำเกษตรผสมผสานของที่นี่กันเลยค่ะการทำเกษตรในยุคโควิดแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ว่าทำให้เรารอดได้เพราะว่ามีแหล่งอาหารหากเหลือนะคะก็นำไปขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้โดยใช้พื้นที่ที่เรามีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำเกษตรในพื้นที่ที่เรามีนะคะปลูกในสิ่งที่ว่าเรากินเชื่อว่าเราก็สามารถทำได้แล้ววันนี้นะคะก็ได้พาคุณผู้ชมมากันที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานีได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ทำเกษตรแบบผสมผสานเพราะหากว่าเกษตรกรทำการเกษตรแบบเชิงเดียวเพียงอย่างเดียวนะคะบางปีราคาผลผลิตต่ำและก็ด้วยเกิดภาวะวิกฤตของโรคระบาดแบบนี้แล้วทำให้ผลกระทบต่อรายได้นะคะแต่หากว่าเกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสานเกษตรก็จะมีทั้งผลผลิตไว้กินทั้งปีแล้วก็มีรายได้หมุนเวียนด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่ซอนนะคะก็พาคุณผู้ชมนะคะมากันทีในส่วนของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะเทวาพี่น้องที่นี่นะคะก็ได้ทำเกษตรผสมผสานกันและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะพี่ซอนนะคะก็ได้อยู่กับทันชาลีสิทธบุตรนะคะเกษตรจังหวัดปัตตานีนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยในเรื่องของการเทวาภาคเกษตรในส่วนของจังหวัดปัตตานีมีการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนะคะทำเกษตรแบบเกษตรผสมผสานค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยค่ะในส่วนของทางจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะมีการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยค่ะทำเกษตรแบบผสมผสานนี่เยอะไหมคะในพื้นที่เนี่ยค่ะครับก็ในส่วนของการทำเกษตรผสมผสานเนี่ยนะครับอันนี้ก็ซึมเหนืองมาจากที่ว่ากรมส่งเสริมการเกษตรนะครับได้ดำเนินงานโครงการตำบลมันคงมังคังยังยืนในจังหวัดชายแดนใต้นะครับซึ่งก็เป็นการบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยการใช้เกษตรผสมผสานเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับซึ่งก็ทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับก็ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560มาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นดำเนินการต่อเนื่องมานะครับซึ่งในจังหวัดปัตตานีนะครับเราก็ได้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานีก็รวมกับสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่นะครับก็ได้คัดเลือกเกษตรกรนะครับเกษตรกรในพื้นที่ความมั่นคงนะครับเพื่อที่จะพัฒนาเกษตรกรเนี่ยเป็นต้นแบบในการทำการเกษตรผสมผสานเพื่อที่จะลดรายจ่ายนะครับและเพิ่มรายได้แล้วก็
ในส่วนของการที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่นะครับเป็นต้นแบบสำหรับพี่น้องเกษตรกรอื่นๆนะครับซึ่งในการดำเนินงานเกษตรผสมผสานเนี่ยก็ถือว่านะครับมีต้นแบบแล้วนะก็สามารถที่จะขยายผลไปสู่พี่น้องเกษตรกรรายอื่นๆได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็ที่ดำเนินการภายใต้ของโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและก็ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยดำเนินการมาตั้งแต่ปี60เนี่ยก็ทั้งหมดใน12อำเภอใน60จุดนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งก็แต่ละปีเนี่ยเราก็ได้สัตว์ฟานุ่นในเรื่องของปัจจัยการผลิตในเรื่ององค์ความรู้ต่างๆนะครับที่จะพัฒนาศักยภาพพี่น้องเกษตรกรนะฮะที่เป็นต้นแบบนะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะให้โคทำการเกษตรโดยที่จะใช้หลักการของเกษตรผสมผสานเนี่ยนะครับในการที่ลดรายจ่ายพึ่งพาตนเองได้ที่สุดครับและที่สำคัญนะครับเขาเรียนว่าเมื่อพี่น้องเกษตรกรได้ทำการเกษตรผสมผสานเนี่ยก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการลดความเสี่ยงในเรื่องรายได้ย่างนะครับในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของราคาสินค้านะครับรวมทั้งนะครับในการที่จะใช้หลักการของการพึ่งพาตนเองพึ่งพาปัจจัยภายในนะครับจะสังเกตเห็นว่าในการทำการเกษตรผสมผสานเนี่ยแทบจะไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกนะครับมีการลดการใช้สารเคมีนะครับกิจกรรมแต่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์หรือว่าการทำประมงต่างๆเนี่ยแต่ละกิจกรรมมันมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นในการในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตในเรื่องของการที่จะใช้ปัจจัยอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างหน่อยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับน้องเนื้อจากที่ว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะดำเนินการในนี้แล้วจะมีในเรื่องของการที่จะมีรายได้เป็นหลายวันหลายสัปดาห์หลายเดือนหลายเดือนครับแล้วก็ได้ปีใช่หลายปีนะครับก็เห็นว่ามันครบสมบูรณ์แบบในหลักการในพื้นที่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นความมั่นคงในด้านห้างที่เกิดขึ้นความมั่นคงในการมองไปถึงในเรื่องความมั่นคงในด้านอาชีพด้วยนะครับความมั่นคงในเรื่องของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับก็ถือว่าจากการที่ดำเนินการมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีขึ้นมาเนี่ยครับก็ได้ผลดีมากนะครับสามารถที่จะกระจายผลไปจากเกษตรกรต้นแบบไปสู่กับเกษตรกรหลายอื่นเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าจะทำให้การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้ผลที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับแล้วเหมือนกับวันนี้ค่ะที่เราได้มาเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงตัวอย่างของการทำเกษตรผสมผสานก็คือในส่วนของแปลงพี่แมวเนี่ยค่ะครับที่เป็นพื้นที่ต้นแบบแล้วก็อยู่ในโครงการของตำบลมั่นคงมั่งคั่งตรงนี้ด้วยค่ะครับตรงนี้พี่แมวเทได้มาเป็นตรงนี้มาก่อนนี่ก็คือว่าได้ค้ามาว่าแกนทำยางอย่างเดียวมาก่อนใช่ไหมคะครับแล้วพอมาทำในส่วนของการที่ว่าทำเกษตรผสมผสานก็ถือว่าเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องที่นี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้ถือว่าพี่แมวนี่ประสบความสำเร็จในระยะนึงหรือไม่คะตอนนี้ถือว่านะครับคุณแมวเด็กหญิงคุณแมวนะครับเขาก็ตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับจากที่ว่าเราทางเกษตรทางเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอนะครับได้ติดตามในการดำเนินงานปรากฏว่าในเรื่องของที่ตัวชี้วัดที่ชัดเจนก็ในเรื่องของรายได้นะฮะรายได้และความเป็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนเลยนะครับก็มีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับที่ว่าสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็ศักยภาพอีกอย่างนึงก็คือที่นำเรียนว่าเขาสามารถเนี่ยนะใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้นะครับนำไปขยายพ้นสู้พี่น้องเกษตรกรได้นะครับแล้วก็ถือว่านะฮะเป็นจุดนะครับเป็นแปลงต้นแบบที่สำคัญของจังหวัดปัตตานีแปลงนึงนะครับจะเห็นว่าในบรรยากาศในสภาพสิ่งแวดล้อมของในส่วนการเกษตรผสมผสานในพื้นที่ตรงนี้นะครับเช่นว่ามันมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างลงตัวนะครับการเลี้ยงนกกาทาการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่การปลูกไม้พ้นต่างๆเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่ากิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยมันเกื้อกันหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็ในเรื่องของรายจ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็พักหน่อยนะครับหน่อยมากแล้วก็มีรายได้ที่สร้างอาชีพได้ยั่งมันคงต่อเนื่องนะครับค่ะโอทันเกษตรจังหวัดภูขนาดนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าดาริซอนนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับพี่แมวนะคะชื่อว่าเป็นต้นแบบในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีกันค่ะสวัสดี
ีค่ะพี่แมวค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะพี่ซอนนะคะก็พาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักอีกหนึ่งเกษตรกรต้นแบบนะคะของบานฉลงฉลงนะคะตำบลคลองไม้คลองไม้อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะก็ถือว่าพี่แมวนี่แหละเป็นต้นแบบในเรื่องของการทำเกษตรแบบผสมผสานแน่นอนเลยใช่ไหมคะพี่แมวคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ถ้าเรามาทำแบบเกษตรเชิงเดียวเนี่ยมันไปไม่รอดแล้วค่ะมันไปไม่รอดใช่ไหมคะไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ก็ดีการแพร่ระบาดของโควิดก็ดีเพราะฉะนั้นการทำเกษตรแบบผสมผสานนี่แหละพี่สอนว่าเป็นทางเลือกเทวาเราสามารถที่จะอยู่ได้ก่อนอื่นเลยพี่แมวคะได้ข่าวมาว่าบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันก็เป็นสวนยางสวนยางมันเลยค่ะแล้วก็ปี60ได้เริ่มมาทำโครงการของทางเกษตรเขาสนับสนุนมาโครงการตำบลมันคงมั่งคั่งนะคะจ้ะแล้วก็ค่ะเนี่ยจากเล็กๆหน่อยๆจากไก่เลี้ยงไก่50ตัวแล้วก็มาเพิ่มเป็น100ตัวแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆจนได้300ว่าตัวแล้วค่ะค่ะก็คือว่าลักๆอันเมื่อก่อนนั้นเทว่าพี่แม่ว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือว่าในส่วนของการปลูกยางอย่างเดียวเลยแต่ด้วยเทวาราคายางก็เป็นที่รู้กันจากเทวามันเคยมีราคาที่ดีแต่ตอนนี้มันราคามันก็แบบว่าขึ้นลงๆไม่แน่นอนถ้าเรามั่วแต่รอจะกรีดยางนี่คิดว่าไปไม่รอดใช่ไหมคะไปไม่รอดค่ะด้วยราคาด้วยแล้วก็ด้วยสภาพอากาศในบ้านเราด้วยแล้วก็บางพื้นที่ก็มีโรคด้วยโรคใบยางเนี่ยค่ะมันก็ไม่สามารถเทวาจะทำให้เกิดตัดยาแล้วก็มีนำยาที่มีคุณภาพได้พี่แมวก็เลยเปลี่ยนเลยค่ะเอาพื้นที่ตรงนี้แหละมาทำเป็นแปลงเกษตรผสมผสานใช่ไหมคะแล้วเรามีความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงไก่เลี้ยงแป๊ดไหมคือความรู้เมื่อก่อนนั้นเคยไปศึกษากับที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรอภัยเป็นลูกศิษย์เขามาก่อนเจ้าค่ะถึงอะยังความรู้เล็กๆถึงเอามาต่อเติมจากนี้แล้วถึงก็จะไปปรึกษาเกษตรมั่งไปปรึกษาปศุสัตว์มั่งแล้วแต่เขาก็สนับสนุนมาเรื่อยถึงการแลทางเน็ตทางไรนานและนานแลทางเน็ตทางไรมาถึงเราก็มาปรับปรุงกันตัวเองค่ะแล้วเหมือนเทเล่าเลี้ยงอยู่เนี่ยค่ะในส่วนของไก่ไข่แบบนี้มันมีปัญหาไหมกับการเลี้ยงกับสภาพอากาศเทเล่าเลี้ยงเทเนียค่ะคือของพี่ไม่มันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าพี่เอาของที่พี่ปลูกเองง่ายในพวกสมุนไพรนะเป็นพวกขมิ้นถึงอะขมิ้นข้าอะไรบางที่พี่ก็เอาใช้ในนามันนะไอ้นั่นไก่บอนาเซตค่ะคือจะไม่เป็นโรคที่เลี้ยงมา4ปีซีค่ะปีที่4แล้วยังไม่มีโรคที่แต่ว่ามันก็คือยังไงอ่ะมันเลี้ยงอ่ะถึงมันจะอากาศมันไทยเทศนั้นแต่ว่าอีเจ็บอะไรไม่มีที่ยังไม่มีปัญหาแต่มีกลิ่นนั้นกลิ่นเหล็กๆหน่อยๆไม่เหมือนว่ากินแดงๆกันเพราะว่าพี่ก็เลี้ยงมากแต่ว่าคือปัญหาข้างเคียงเขายังไม่มีแต่ยังหน่อยคุณผู้ชมคะเราก็ได้ความรู้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเมื่อกี้เหมือนกับเทพี่แมวบอกกับพี่สอนก็คือว่าในส่วนของการเอาพวกบระเพ็ดขมิ้นหมาข้าไข่อะไรแล้วเป็นนี่แหละเอามาไซส์ผสมน้ำนะคะถ้าก็ให้ไก่กินมันก็จะทำให้อาจจะไปฆ่าเชื้อเทวามันอาจมีโรคได้นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจากจุดเริ่มต้นเทวาปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสานจากเทวาเลี้ยงไก่แค่50ตัวปัจจุบันนี้เลี้ยงเป็นร้อยๆตัวแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสองคนนี้แหละจะเก็บไข่กันไข่ไก่ซะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนอื่นๆกันตอนในส่วนของแปลงเกษตรผสมผสานของพี่แมวเทนีค่ะค่ะและนี่นะคะก็ชื่อว่าเป็นผลผลิตนะคะเทวาพี่แมวได้เลี้ยงแล้วก็คือไก่ไข่แบบนี้เราส่งที่ไหนนะคะขายที่บ้านไม่ได้ไปส่งที่ไหนไม่ได้ไปส่งที่ไหนเลยค่ะแล้วเรามีการขัดเกรดของไข่ไก่ไหมคะไม่ได้ขัดค่ะขายแบบเบอร์ร่วมหยิบไซส์ถุงมานานขายแพงละ110บาทค่ะแพงละ110บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าถ้าดูจากไซส์ตานี้ผิดฟอนว่ามันก็เบอร์ใหญ่อยู่เหมือนกันนะค่ะเบอร์ใหญ่แล้วก็เป็นการแบบคุณภาพด้วยนี่เลี้ยงให้กินยั่วให้กินร่ำให้กินแกรบข้าวโพดบอสถึงอดอกข้าวโพดได้แต่เราปลูกกันพักบุงพักไรนะพวกยานี้นี่กันนี่หนองเขาตัดเดี๋ยวเดี๋ยวสุดยิงไอ้ไก่เขากินแล้วนี่โยนให้เขากินโยนให้ไก่กินก็คือว่าซับเลยค่ะไม่อ๋อของนี่นี่ซับเลยซับกับมืออย่าไม่ได้ซับกับเครื่องไรไม้ซับโยนให้กินค่ะใช้บนนี้ก็กินก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงไก่แบบเทวาแบบ
แบบร้อยไงแบบร้อยด้วยแล้วก็เอาเนี่ยผลผลิตเทวามันอยู่ในแปลงเกษตรเล่านี้แหละพวกพืชผักเทพี่แม่ปลูกค่ะเอามาให้กินด้วยอย่างหน่อยก็ไอ้พวกสารเคมีไม่มีเลยค่ะไม่ใช่แน่นอนคุณผู้ชมคะค่ะในส่วนผีส่วนหมากับสารเคมีผีไม่ใช้เลยผีใช้ระบบตัดหญ้าอย่างเดียวค่ะถึงปุ๋ยก็ปลูกปุ๋ยก็มักเองทำเองนี่เอาของพวกนี้แล้วไปใส่ให้ไก่กินก็ถือว่าเป็นอีกนึงเถอะว่าพี่แมวได้มีการต่อยอดนั่นก็คือการเพาะพันธุ์เองด้วยเหมือนกับว่าเทเราไปดูมีทางไก่ไข่นกกระทาแปดมดเลยแต่ว่าพี่แมวค่ะก็สามารถเถอะว่าเก็บไข่ตรงนั้นและมาทำการเพาะบ่มอะไรตรงนี้เองใช่ไหมคะอันนี้ตู้โล่งฝักอันนี้ก็เป็นตู้ออฟเดี๋ยวจะให้พี่ลงตู้ฝักนี่คือได้จากตู้เย็นเก่าๆแกนี่คุณผู้ชมสังเกตเป็นการรีไซเคิลเอาตู้เย็นมาดัดแปลงแสดงว่าเราก็ต้องมีองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยว่ามันต้องใช้อุณหภูมิเท่าไรแล้วก็สามารถเทวาฝักออกมาได้ไหมเหมือนกับอันแรกเลยอันแรกนี้เราเสิร์ฟแบบอัตโนมัติมันติดเองเราไม่ต้องยุ่งมันเราไม่ต้องยุ่งมันเลยระบบทำไม่ไม่เราไม่รู้เรื่องเลยเสิร์ฟตู้นี้มาถึงมันได้หน่อยมันได้แค่120ตัว120ฟองกับมันได้เข็ม80ตัวมันจะออกมาแล้วเราวายในตู้นี้กี่วันนะคะถ้าว่าหนกไข่หนกนี่ก็18วันได้จ้ะอันนี้18วัน18วันอันนี้ไส้น้ำระดับอุณหภูมิก็คือ18วันให้อยู่ในตู้นี้ตลอดเลยไม่ต้องทําเลยไม่ต้องเปิดเลยแหละแต่ยอดน้ำอย่างเดียวแล้วถ้าเราเปิดพันนี้มันมีผลอะไรไม่ผือแป๊บเดียวเองอันนี้เราเปิดมาเลยกี่วันนะคะถึงว่ามันจะออก18วันไอ้นี่มีอีก7วัน8วันนะนี่อ๋อ8วันแล้วก็มันก็จะออกมาค่ะมันจะออกแล้วมีไม้เราใส่ไป120ฟองเท่ามันออกมาแบบว่าไข่ตัวมันผิดการใช่มั้ยค่ะรั่วผิดการบางไม่ตายบางอะไรพันธุ์อย่างค่ะมีมั้ยมันไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าว่าไข่มันไม่ถึงเชื่อมันก็มีอ่ะนะอ๋อแต่เวลาพี่เก็บมานี่พี่จะสาบเผื่อค่ะว่าตัวไหนมีเชื้อตัวไหนไม่มีเชื้อคือของตรงนั้นเราไม่รู้ที่เราเก็บมาใช่มั้ยก็คือเก็บมาเลยมาใส่ไว้เลยใช่มั้ยคะจ้ะเก็บมาใส่ไว้เลยถึงสมมติถ้าว่าเป็นไข่เป็ดนั่นน่ะค่ะไข่เป็ดเราหรูเราซ่องได้ซ่องตรงหัวมันนี่คุณผู้ชมอันนี้ตู้เทวาพี่แมวคิดคอนขึ้นมาเองเอาตู้เย็นแล้วความร้อนอะไรตรงนี้อุณหภูมิอยู่เพื่อคะไอ้นี่ของนี่อยู่แค่36ค่ะเพราะว่าไข่เป็ดนี่แม่มันฝักมาเลี้ยงพี่เอามานี่เพราะว่าถ้าว่าเราเก็บทุกวันนั้นค่ะเราต้องตั้งอุณหภูมิตรงนี้มั้ยอ๋อต้องตั้งอุณหภูมิแล้วอันนี้กี่วันน่ะในตู้เย็นแบบนี้ค่ะไอ้ถ้าหนกก็18วันเหมือนกันอ๋อเหมือนกันจ้ะนี่คุณผู้ชมดูสิกำลังน่ารักเลยแล้วพอพันเนียนมันออกมาแล้วนี่เราหยิบมันออกได้ไหมคะออกได้ค่ะนี่เราออกไปไหนอ่ะหยิบออกใช่โน่นหมายถึงว่าหยิบตัวออกไปเลี้ยงที่อื่นได้เลยเนาะคะค่ะนี่ก็ตอนเย็นนี่ก็ออกแหละอ๋อแข็งแรงอ๋อมันจะฝักไม่พร้อมกันใช่ไหมไม่นี่ก็มันออกมันจะออกเรื่อยๆเพราะว่านี่ก็เพิ่งออกจากนี่เราต้องคอยแล่มันหวานคอยแกะด้วยอุ้ยคุณผู้ชมดูตาแกแบบนี้ได้เลยเหรอคะได้มันตัวมันจะนั่นเพราะว่าบางตัวน้ำมันเนนเกินบางทีเราใส่ไปมันเยอะใส่แต่ว่าเราต้องช่วยมันเลยค่ะเราต้องแล่มันกันถ้าว่าโจกออกไข่พันนี้เราต้องแล่มันตลอดเลยแสดงว่าแบบนี้ก็คือว่าพอครบ18วันพันเผือนเราก็ต้องมาช่วยออกใช่ไหมคะพอดีปฏิทินยังไม่เอามาไว้นี้พี่สอนเข้าใจว่ามันจะออกไม่พร้อมกันพันเผือนมันต้องฝักออกมาพร้อมกันหมดใช่ไหมจ้าเทวสื่อมาแค่ครั้งแรกห้าสิบตัวเท่านั้นถ้าที่นี่ก็มาต่อยอดนั่นต่อยอดเอาเองต่อยอดเอาเองนี่ก็เราซื้อมาเองไอ้นี่แค่ใช้อุปกรณ์นี่ครบร้อยใช้เครื่องผัดไปได้ครบร้อยอ่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวของหนกกระทามาฝากกันด้วยได้เอาวิธีการเลี้ยงหนกกระทาแบบเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อขยายพันธุ์มาฝากกันนะคะก็คือ 1. การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์สำหรับแม่พันธุ์นะคะควรเลือกให้ว่ามีไข่ดอกโดยดูได้จากการนำเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเลี้ยงไว้ในกรงเดียวกันกรงก็ขนาด40x40เซนติเมตรแม่พันธุ์5ตัวพ่อพันธุ์2ตัวต้องเอาแม่พันธุ์ทีนี้นั่นนะคะก็ต้องออกไข่ทุกวัน
2. การฝักไข่นำไข่เทได้นะคะไปฝักไว้ในตู้ฝักไข่ไฟฟ้าอุณหภูมิ 36-37 องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ 14-17 วัน3นะคะการเลี้ยงในกรงอนุบาลหลังจากที่ว่าฝักเป็นตัวแล้วต้องนำไปเลี้ยงในกรงอนุบาลฉายตาคล้ายทำเทวามีขนาด2x2เมตรต่อการเลี้ยง300-400ตัวนะคะฉายไฟขนาด100วัตต์ก๊อกให้ความร้อนประมาณ 15-20 วันนะคะ4นะคะนำไปเลี้ยงในกรงนกรุ่นอีก20วันโดยการเลี้ยงก็คือให้อาหารไก่เทวานำมาบดให้ละเอียดและนี่นะคะก็เป็นวิธีการเลี้ยงนกกระทาแบบขยายพ่อแม่พันธุ์มาฝากในวันนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะก็เทพี่แมวพาพี่ซอนไปดูนะคะในส่วนของแฝงเกษตรผสมผสานจากเทวาพี่แมวเมื่อก่อนก็แค่กรีดยางตัดยางอย่างเดียวแต่ตอนนี้ค่ะจากแค่3-4 ปีที่ผ่านมาก็มาแปลงเป็นเกษตรผสมผสานอย่างที่เราไปดูไม่ว่าจะเป็นไก่นกกระทาแป๊ดและนี่ก็เป็นอีกส่วนนึงก็คือการทำปลูกสวนทุเรียนแล้วก็ปลูกผักแซมใช่ค่ะปลูกผักแซมผึกพืชผักสวนครัวทุเรียนคือมีทุกอย่างครบวงจรไม่ต้องออกไปไหนอีกไปแล้วใช่ไหมคะยิ่งสถานการณ์พันนี้คุณผู้ชมคะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี่พี่สอนว่ามันเป็นอะไรเทดีมากๆเลยกับการเทวาเรามีทุกอย่างในพื้นที่ของเรา1ปลอดสารเคมี2เราไม่ต้องออกไปเทสังคมมากๆเราก็ต้องห่างไกลกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยพี่แมวคิดว่ามันดีเพิ่นเพื่อกับการเทวาเราแบบเปลี่ยนจากเทวาทำเกษตรแบบอย่างเดียวแบบปลูกอย่างเดียวปลูกทุเรียนอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่แมวก็ได้มาทำเป็นผสมผสานแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนเทยูในระแวกคลองตำบลคลองไม้เทเนียค่ะค่ะคือดีมากๆคือลดรายจ่ายนะคือทำไรนั่นรับบัญชีรายรับรายจ่ายนั่นนะคิดเร็วๆค่ะคือนึกจากการเลี้ยงนกอันเรามาใส่ปุ๋ยต้นเลี้ยงมาใส่ปุ๋ยผักเทเราคือใส่ผักทุกชนิดเทเราปลูกคลองเทเรากินแล้วก็มีใจรักด้วยค่ะคือรักก็คือออกกำลังกายก็ได้อยู่ในนี้หมดเลยมีตังพริกคิมินไคร่ครับคือผักที่กินได้เราปลูกหมดเลยคือในส่วนแตงเนียนที่ปลูกนั้นจะไม่ใช้สารเคมีใน12ไร่นี้ไม่ใช้สารเคมีเลยใช้ขี้นกอย่างเดียวขี้นกขี้ไก่ก็คือว่ามันเป็นการหมุนเวียนนี่แหละค่ะทุกอย่างเลยไม่ว่าเราเลี้ยงอะไรผลผลิตหรือว่าไอ้เศษที่ว่าออกมาไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ก็ดีมันก็สามารถที่มาต่อยอดได้นั่นก็คือมาเป็นปุ๋ยให้กับแปลงเกษตรของเราตรงนี้ด้วยใช่มั้ยคะจ้ะคือเราไม่ต้องซื้อหลอดได้จ่ายกับหลอดเยอะเลยใช่ไหมจากเทวาเราเมื่อก่อนเราซื้อของหลอดเชลเล่แต่วิ่งผ่านทางนี้นะวิ่งผ่านนั่นซื้อแล้ววันหนึ่ง20-30 บาทถึงที่นี่อันพี่คือเพิ่มรายได้ของพี่นะมีลักคือใจของพี่นะสมมติถ้าว่าพี่ปลูกไคร่ไปแล้วพี่จะเก็บเงินถ้าแต่ว่าพี่ซื้อของในหลอดเชลเล่นี่พี่ตัดไคร่3ต้นพี่ใช้10บาทแต่วันไหนแต่ว่าได้หมากเราก็ใช้20พี่คือกติคือว่าคือในใจเราคิดว่าเราหลดรายจ่ายตรงนี้เราเอาเงินมาทดลองมาเล่เรามีเงินสะสมมามันก็มีคือดีมีเงินสะสมในไปในตัวเลยมันมีเป็นเฮ้ยมาถือทำบัญชีระดับเดียวกับพี่ทำเฮ้ยมาวันนี้เราซื้อของวันนี้เราซื้อไข่ซื้อขี้มิ้นก็เอาไปยอดปลูกรายได้จากว่าที่ว่าเราขายไข่เป็นได้นั่นแล้วนะที่เขามาซื้อเป็นได้วันนั้นก็เป็นแนวคิดไหมแล้วก็เป็นแนวเขตที่ดีมากๆเลยคุณผู้ชมคะอย่างหน่อยค่ะเราก็เอาไอเทสเราเคยซื้อจากท้องตลาดกับกลายเป็นว่าเรามาซื้อในแปลงของเราโดยที่ว่าเอานี่แหละสมมุติว่าวันนี้ตัดสมมุติว่าเหมือนกับพี่บอกว่าตัดไข่ไปแล้วก็เอาเบียร์ที่ตัดไข่ตรงนี้ไปยอดปลูกค่ะอยากกินไข่กี่ฟองก็เอาตรงนั้นแหละไปยอดปลูกก็เหมือนกับว่าเราซื้อจากท้องตลาดแต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นว่าเราซื้อในแปลงเกษตรของเราก็ชื่อว่าเป็นการออมสัตว์ออมไปในตัวของเราไปในตัวด้วยนี่นะคะคุณผู้ชมคะก็ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดเทวาดีมากๆเลยเทวันนี้เราได้มาพูดคุยกับพี่แมวในวันนี้นะคะอยากจะให้พี่แมวได้ฝากถึงเกษตรกรน้อยค่ะกับการเทวาให้ลองทำถึงบางคนทำไม่เป็นหรือว่าบางคนบอกว่าทำเกษตรแล้วอาจจะแบบยากบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างแต่ว่าอยากจะให้ดูว่าเนี่ยพี่แมวถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบเทสามารถทำได้คือถ้าว่าเราทำอะไรไม่เป็นนั่นนะเมื่อก่อนนั้นพี่ก็ทำไม่เป็นปลูกไม่เป็นคือว่าคือพ่อแม่เราเลี้ยงมาอย่างดียางก็ไม่ตัดผักก็ไม่ปลูกอะไรไม่ปลูกพี่ก็ทดลองเอาตะกร้าเถอะว่าเขาไม่ใช้เหลวนะพี่เอาดินมาใช้ปลูกไคร่สักต้นก็มันแตกออกมาหาตัวยางเราได้มาแล้วอย่างนึงใช่ไหมเหมือนกับ
ครือนี่ก็ปลูกใส่ถุงใส่นั้นใส่ขวดน้ำเราตัดครึ่งมาถึงทำรีไซเคิลแล้วก็ปลูกกันมันได้ผลมันได้ผลกันที่นี่ปลูกข้างบ้านเลยเมื่อก่อนนั้นปลูกข้างบ้านทีนี้บุกคือมันหลายๆอย่างเราปลูกอย่างละฮิตละฮิตนั่นนะถึงกับถ้าว่าเราไม่ความรู้จริงๆเราทดลองทำเลขก่อนได้เอาง่ายๆก็คือว่าถ้าเราไม่ลงมือทำครั้งแรกเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราจะสามารถทำได้เพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมคะให้ดูพี่แมวนี่แหละเป็นแบบอย่างว่าต้องลองและคุณผู้ชมของคนเรานี่ไม่มีใครเถว่าแก๊งโดยกำเนิดใช่ไหมคะต้องมีการลองทำถ้าเราคิดว่าลองทำพี่สอนเชื่อว่าทุกคนก็ทำได้ค่ะเห็นไหมค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่พี่สอนบอกแล้วค่ะว่าเกษตรนะคะก็ไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักนะคะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่สอนในรายการเกษตรทำกินนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่แมวมากๆเลยนะคะเทได้พาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้แล้วก็พูดคุยถึงการทำเกษตรผสมผสานในช่วงเทวสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเกษตรทำกินแล้วกลับมาพบกันได้ไหมในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ